ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วก็ทำดีกว่าเกิดมาหลายปีนี้ความจนนี้ความจนยังไม่ได้กำจัดความจนยังไม่ได้ไล่ความทุกข์อย่างหัวจิตหัวใจยังไม่ได้มันเป็นกรรมอะไรเนาะกรรมอะไรเนาะอ้าวสุขกายสุขใจนะวันนี้ตรงกับวันศุกร์แล้วขอมีความสุขใจกันทุกๆคนนะศุกร์ที่15เดือนมีนาคม2567วันนี้เป็นวันขึ้นนะขึ้น6ค่ำเดือน4ที่หลวงพ่อสลับไปสลับมาก็จะได้เข้าใจว่าเกือบทุกเรื่องเกือบทุกอย่างมาเล่าให้ฟังก็เล่าเรื่องเดิมๆเหมือนกันคือหมายถึงว่าง่ายๆเลยเราต้องจำวันเดือนปีจำชื่อตัวเองจำนู่นจำนี่ได้เลยที่สุดของมันสติปัญญาเราจะไม่เป็นคนอัปปัญญาหาสาเหตุให้มันเจออย่างที่เราบอกโอ้นี่ความจนยังไม่พ้นเลยบางทีตอนแรกยังไม่จนนะยังดูดีอยู่ไปๆมาโอ้หนักกว่าเดิมเลยเขาบอกว่าได้รับมันไม่พอกับรายจ่ายมันช่างไม่อยากแกน่าฟังเลยนะไม่น่าฟังกลางเดือนแล้วนะอย่างเป็นต้นกลางเดือนแล้วถ้าเป็นนับเป็นต้นปีมาเนี่ยก็สองเดือนกว่าแล้วเราหนีอะไรไปบ้างเรากำจัดอะไรไปบ้างเราสร้างอะไรไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราพ่อก็นั่งทำงานเดินทำงานทำนู่นทำนี่ไปถ้าพูดถึงตามด้วยความสบายใจร่ำรวยมันไม่ร่ำรวยหรอกทรัพย์สินเงินทองเขาบอกทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในหลวงพ่ออาจจะมีทรัพย์ภายในมากกว่าภายนอกก็เลยดูดีป่ะไม่ถึงว่าก็เลยมานั่งบอกนั่งกล่าวนะคือละความโลภได้พอสมควรละความโกรธได้พอสมควรแล้วก็ทิ้งความหลงได้พอสมควรเราก็เลยดูดีกว่าแต่อยู่ที่บ้านทีนี้อยู่ที่บ้านภาระเยอะเหลือเกินมันเพิ่มภาระไงตอนแรกลองดูดิเราบอกมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีขันมีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารที่นี่มันเพิ่มขึ้นมาเด้เพิ่มจากสาเหตุอันใดอายุมากขึ้นบางทียังไม่มากเลยซ้ำไปอายุยังไม่มากก็มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้ามีญาติสายโลหิตเพิ่มขึ้นญาติทางฝั่งสามีบ้างทางฝั่งภรรยาบ้างญาติทางผัวบ้างญาติทางเมียบ้างอย่างเป็นต้นเพิ่มขึ้นบางทีตัวน้อยเกิดขึ้นมาทีนี้เบื้องเผลอๆอะไรรับยังไม่มีเลยซ้ำไปเนาะมันก็เลยนี่คือตัวปัญหาที่มันขับเคลื่อนไปไม่ได้นี่จากวงจรนี่ไม่ได้ที่สุดของมันทีนี้จิตเนี่ยมันไม่ปกติจิต
หัวจิตหัวใจมันไม่ปกติไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไปทำในสิ่งที่ว่าไปประพฤติในสิ่งที่ไม่ควรประพฤติไงทีนี้คล้องแวะไปก็ในโลกอันนี้มีสองขั้วใช่ไหมมีชั่วกับดีหลายๆอย่างมีคุณค่าสุขอนามัยก็ดีแล้วก็เลยก็มันก็มีคุณค่าใช่ไหมแต่เราไปแวะอย่างอื่นจนเสียผู้เสียคนทีนี้เสียผู้เสียคนเสียอนาคตก็เหมือนกับการดำรงหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยเกินการเดินหมากเดินเกมชีวิตเนี่ยตัดสินใจพลาดเท่านั้นก้าวพลาดเท่านั้นเนี่ยยุ่งเลยไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ควรแวะโอ้แย่เลยทีนี้แย่เลยแต่ทำยังไงเนาะมันถึงจะลงตัวนี่จะทำยังไงเนาะมันถึงจะแก้ไขตกอย่างนี้ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาพูดมาน่าฟังนะอย่างยกตัวอย่างฟังแล้วมาคิดเนาะโอ้โหตัวเป็นน็อตหัวเป็นเครียวอะไรลักษณะเป็นน็อตเอาอย่างนั้นแหละไม่ลงตัวสักทีไม่ลงตัวก็อย่างย้อนกลับไปคำว่าได้รับไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองถ้ามันไม่พร้อมภายนอกนี่นะเอาง่ายถ้ากายเราไม่ปกติกายเราไม่สบายมันก็กระทบถึงใจตอนการกระทำก็เช่นกันถ้ารายรับมันได้พอกับรายจ่ายเท่านั้นจบเหมือนกันนะแย่เหมือนกันนะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้การดำรงชีวิตเขาบอกว่ามันรุ่มๆดอนๆมันรุ่มๆดอนๆยังพอนั่นเองนะมันรุ่มๆดอนๆไงแต่บางสิ่งบางอย่างตกหลุมตกที่ลุ่มแล้วมันไม่มีที่ดอนแล้วที่จะอาศัยแล้วมีที่ดอนก็มีที่ลุ่มแล้วอันนี้ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยมันตัดขาดกันแล้วมันตัดขาดกันแล้วไปมาทะเลาะเบาะแว้งไปเสียทีนี้เสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียแล้วก็ไปประพฤติไปกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำเจ็บหนักเลยทีนี้หนักกว่าเดิมนักไม่ไหวแล้วเอาง่ายถ้าเราเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาปัจจัยเงินทองที่เราหามาได้นะที่หามาได้บางทีบางช่วงเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะอย่างดีเลยถึงเวลาจะใช้ที่เนื้อหูมันก็เขื่อนแตกมันก็เขื่อนขาดมันก็ทำนบขาดให้มันต้นไปหมดไปหมดเลยทีนี้ตัวเราทีนี้การดำรงชีวิตอะไรทีนี้ถ้าพูดถึงตามง่ายๆก็หมายถึงว่าถ้าเป็นเหลือก็โคลงเคงแล้วเจอพายุจะล่มจะจมแหละไม่จมแหละจะล่มแหละไม่ล่มแหละยุ่งเลยทีนี้ยุ่งอันนี้แหละต้องพ่อว่าจะทำไงนอถึงมันถึงจะนิ่งทำไงนอมันถึงจะนิ่งจากสตินี่แหละทีนี้จากสติเราควรทำอะไรนอเราควรทำอะไรนอทำสิ่งนี้นออันนี้ดีแล้วนอนี่เนาะอันนี้มันดีแล้วนอไม่ดีเลยมันก็คิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกวันมีหัวจิตหัวใจก็ย่อมจะคิดใช่ไหมนะตอนที่มันได้แล้วก็โอ้สดชื่นเนาะสดชื่นดูดีไปหมดเลยตอนที่เราได้ตอนที่มันไม่ได้ทีนี้มันมาใช้ของที่หาไว้ได้หมดไปหมดไปอย่างอื่นตามมานี่ตามมาทีนี้นี่เนี่ยความทุกข์ยากความทุกข์ยากลำบากนี่
เป็นญาติใครเนาะทุกข์ยากเหลือเกินยุ่งเหยิงเหลือเกินมันก็มีอยู่แล้วนะถ้าพูดถึงตามหลักแต่เราไม่ได้ระวังไงไม่ได้ระวังมีแต่เพลินว่าเราได้อยู่นั่นแหละเราได้ถ้าได้มากเราก็ดีใจหลายคนก็ดีใจใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้มันตอนนั้นมันก็มีความสุขอยู่แต่ตอนที่ความทุกข์เข้ามาทีนี้ความทุกข์เข้ามามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมหลายๆคนหลวงพ่อยังก็เรียกว่าดีใจด้วยนะดีใจด้วยที่มีวิธีคิดดีๆดำรงชีวิตดีๆแต่มันเกิดพลาดขึ้นมานี่ก็ง่ายๆเลยก็อย่าไปซ้ำเติมมันอย่าไปซ้ำอย่าไปตอกย้ำอะไรลักษณะไม่มีใครอยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเกิดหรอกไม่มีใครอยากเป็นยังยกตัวอย่างอุบัติเหตุบนถนนอุบัติเหตุในชีวิตอุบัติเหตุที่มันปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็รู้อยู่แต่คนมันเห่อเรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเจ็บใจซะเราไม่พอใจซะความคิดต่างเราก็คิดไปอีกมุมหนึ่งใช่ไหมไปอะไรนักหนาเนาะกับคนคนนี้อะไรซะนะก็ในโลกอันนี้มีคนเกลียดมีคนชังไงมีคนรักมีคนหลงถ้ารักถึงหลงนะยุ่งนะถ้ามีคนเกลียดถ้ามีคนเกลียดทีนี้แค้นทีนี้ทั้งเกลียดทั้งแค้นทั้งรักทั้งแค้นเลยเขาบอกที่สุดของมันนี่จบหลวงพ่อถึงว่าทำอะไรก็ช่างเลยต้องคุยด้วยเหตุผลไงถ้าพูดถึงตามหลักนะจากก็จากกันด้วยดีถ้ามันจำเป็นต้องจากแล้วนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจากมันต้องพัดต้องพากแต่มันได้ไหมล่ะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันพูดได้แต่โดยสัจธรรมทีนี้มันใช่ไหมล่ะมันจะสนองเราไหมโดยสัจธรรมนะก็ต้องมีวันพัดภาคความคิดบางคนหลายๆคนหลายชีวิตก็อยากอยู่ร่วมใดร่วมกันในโลกอันนี้ตลอดปีตลอดไปตลอดภพตลอดชาติคิดแม้กระทั่งว่าถ้าไปแล้วมีชาติใหม่ก็คอยมาเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอย่างนี้เป็นต้นเราก็คิดอย่างนี้แล้วมันได้อย่างความคิดไหมล่ะอันนี้ต่างหากเราความคิดความปรารถนาที่เราไปเส้นไหว้ที่ไปอ้อนวอนอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้อย่างที่เราคิดไหมล่ะไม่บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าเราสร้างกรรมมาไม่ดีมันก็ไม่ได้นั่นเองเนี่ยสร้างกรรมไม่ดีกรรมคือการกระทำสร้างมาไม่ดีโอ้ยยุ่งเลยยุ่งเลยห่างกันไปเรื่อยไกลกันไปเรื่อยเหมือนกับคนเอาเรื่องที่พัดพาจากกันเนี่ยนะพ่อเราเคยรักเคยห่วงเราเคยรักพ่อถ้าสมมติว่าพ่อเราจากไปโดยที่ไม่มีวันกลับเยอะไปหมดเลยทีนี้เยอะไปหมดมันมีเฉพาะเราไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อเกิดขึ้นมาถ้าพูดถึงด้วยความผูกพันด้วยความแล้วด้วยหัวจิตหัวใจมันก็เข้าใจอยู่ผู้มีพระคุณใช่ไหมผู้มีพระคุณแต่ผู้มีพระคุณน่ะไม่ได้อยู่กับเราไม่ค่อยได้อยู่กับเราบางคนเกิดขึ้นมานี่นะผู้มีพระคุณยังมีชีวิตโดดซ้ำไปพ่อแม่มีนะแต่เราไปโตอยู่กับคนอื่นอาจจะโตอยู่กับคุณยายโตอยู่คนอื่นง่ายๆเลยเพ้อๆบางทีก็คนอื่นขอไปเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นเราโตอยู่ที่อื่นที่เราลืมไปไหมล่ะ
ู้ให้กำเนิดกับเราอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อว่าอย่าผมอย่าไปลืมนะผู้มีพระคุณคนใกล้ชิดสนิทชิดเชื่อก็ดีแล้วก็ดีรู้หน้าไม่รู้ใจอันนี้ชัดเจนเหมือนกันคนใกล้ตัวเป็นเรื่องเลยถ้าเขาคิดคดนะทรยศเราเกิดความโลภขึ้นมาฆ่าเลยไม่พอนะฆ่าให้ตายเลยทรัพย์สินเงินทองเอาไปด้วยอย่างนี้บางทีทีนี้บางสิ่งบางอย่างหลายเรื่องมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันชัดเจนนะบางเรื่องมันขอกันได้แต่บางอย่างมันขอกันไม่ได้จะไปขอดีกับคนอื่นเราเป็นคนช่วยจะไปขอดีกับคนอื่นมันไม่ได้ถ้าขอทรัพย์สินเงินทองพอได้แต่ขอบ่อยๆไปไหมล่ะหรือเราจะมีอาชีพอย่างตามหาล่าไปล่าไปตามหาไปหายืมเงินอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนี่ถ้าเราแบ่งต้องทำความเข้าใจนะนี่แหละหลวงพ่อทั้งวัดเกิดมาไม่รู้กี่ปีแล้วถ้าพูดถึงตามหลักกี่ภพกี่ชาติแล้วเกิดมากี่ปีเรื่องนี้ความจนยังไม่พ้นเลยหนียังไม่พ้นเลยเราก็หมกมุ่นอยู่ความจนนี่แหละย่ำอยู่ตรงนี้แหละย่ำอยู่ขี้ตมขี้เลนนี่แหละเมื่อไหร่มันจะก้าวผ่านไปทีเนาะอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงเราสร้างกรรมไม่ดีมันมีโอกาสผ่านมันไม่ผ่านหรอกแต่เราสร้างกรรมดีสักวันหนึ่งคงหายใจได้อยู่บ้างอย่างคนที่เก็บเงินบาทเก็บเงินบาทสะสมไปเงินเก็บเงินมันก็มากขึ้นใช่ไหมถ้าเราเก็บแล้วไปรวมเราโล่งอกตรงไหนหนึ่งส่งบ้านหมดแล้วสองเรื่องใหญ่ๆนะรถจะหมดงวดแล้วอย่างนี้เป็นต้นลูกเต้าลูกหลานเรียนจบแล้วอย่างนี้เป็นต้นชีวิตครอบครัวทีนี้มันก็จะลงตัวใช่ไหมแต่ทีนี้โอ้โหอะไรนั่งหนาก็ไม่รู้งวดรถก็ไม่มีเงินผ่อนก็ไม่มีทั้งบ้านทั้งอะไรหลวงพ่อทั้งบอกว่าอยู่ท้องก็อยู่กระต๊อบอยู่ขนำอยู่กระท่อมมีความสุขมากกว่าไหมนี่ไปอยู่หัวไร่ไปนาไปอยู่หัวไร่ไปนาเกษียณแล้วอย่างนี้เป็นต้นทำอะไรทุกอย่างต้องมีวัยเกษียณใช่ไหมแน่นอนที่สุดการทำการทำงานก็เช่นกันก็น่าจะมีวันใดวันหนึ่งของเราบ้างเป็นวันอิสระของเราแล้วก็เป็นวันที่เราได้พักผ่อนบ้างเขาบอกกรรมนานแล้วตากตรำนะกักกรรมมานานแล้วนี่เป็นต้นเมื่อไหร่จะได้พักผ่อนสักทีเนาะไปนวลเลยทีนี้บางทีคนหลายคนไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยก็มีคนนู้นที่ไปร่วมแสดงออกส่งดวงวิญญาณเห็นไหมล่ะส่งดวงวิญญาณขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเธอไปส่งกันตอนนนเลยไปส่งด้วยความคิดก็ดีเลยก็ดีเพื่อนคนสนิทก็ดีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ส่งลูกส่งหลานคนที่เป็นลูกเป็นหลานส่งพ่อส่งแม่ก็เช่นกันอย่างเงี้ยแสดงออกใช่อยู่แต่มาที่ผ่านมาทำให้ต้องมีเกิดการขอขมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีถ้าพลาดพังไปบ้างก็อภัยซึ่งกันและกันไปอภัยตอนนู้นซะแล้วแต่หลายๆคนที่นี่มันโกรธมันเกลียดแค้นฝังหุ่นตายแล้วยังไม่อภัยอย่างนี้แล้วใครทุกข์อ่ะถ้าเกิดคนหนึ่งตายไปแล้วนี่เรายังไม่อภัยมันเลยเรานั่งทุกข์ตัวเองไหมนะเรานอนทุกข์ตัวเองไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นอย่างพรุ่งนี้ก็วันเสาร์จะเคลื่อนมาแล้ววันเสาร์ว
มันเช้าใครทำหน้าที่บ้างบางคนก็ได้มีโอกาสพักผ่อนนะบางคนไม่ใช่เลยไม่มีบันเวลาพักผ่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกตอนนั้นนะตอนสิ้นใจนั่นตอนสิ้นใจถึงได้พักผ่อนถึงได้พักผ่อนไม่รู้พักผ่อนจริงหรือเปล่าแต่คิดเอาเองพวกเราก็คิดคนที่มีชีวิตอยู่เนาะก็คิดเอาเองก็ให้หลับสบายเถอะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเป็นลูกเป็นเต้าถ้าเป็นกรณีของพ่อก็จะบอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อไปดีเถอะพ่อไปในสิ่งที่ในที่สถานที่ที่ชอบที่ชอบเถอะลูกเต้าดูแลแม่เองอะไรสักถ้าแม่ไปแล้วก็พูดอีกอย่างใช่ไหมถ้าพี่ไปก็เช่นกันพี่ไปหรือน้องไปน้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่จะดูแลพ่อแม่เองอะไรสักอย่างเป็นต้นแต่จริงทุกอย่างมันต้องดูแลตัวเองอะเนาะดูแลตัวเองอย่าให้มันเป็นภาระกับสังคมอย่าเป็นภาระกับสังคมมันต้องเอื้อต่อกันนะต้องอาศัยสังคมเนี่ยอยู่ในโลกอันนี้อาศัยพื้นแผ่นดินเพื่อดำรงกายอยู่มีท้องไร่ท้องนามีที่อยู่ที่อาศัยก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วแต่มีแผ่นดินเฉยๆเนี่ยมีแผ่นดินเฉยถ้าเราไม่ปลูกถ้าเราไม่ทำการเกษตรถ้าไม่ทำอะไรมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาไหมก็ไม่ใช่มันเอื้อต่อกันไงที่สุดของมันจะมีใครคิดบ้างไหมอย่างตัวอย่างเนี่ยธาตุขันธ์ของเราทับถมแผ่นดินจนเราอยู่ได้ขนาดนี้เนี่ยทับถมไปทุกวันมันน้อยจริงอยู่เรารู้น้อยๆนะบุคคลคนหนึ่งเวลาเผาเรือก็เหลือเท่าเหลือฐานเหลือธาตุเหลือขันธ์หรือไม่มากเหลือธาตุดินก็ไม่มากหรือไม่มากถ้ามันมากเลยมันจะไหวไหมล่ะแต่ละคนแต่นี้หลายคนรวมกันทีนี้มันทับถมไปบนแผ่นดินนั่นเนี่ยชัดเจนเลยนะพอเหยียบไปที่ไหนไม่ทางง่ายๆเลยไปเหยียบไปที่ไหนในแผ่นดินไม่ได้เหยียบกระดูกบ้างกระดูกสัตว์โลกมันเป็นธาตุดินไงเป็นดินแล้วอย่างนี้มันก็แน่นอนก็ชัดเจนไม่มีที่ไหนหรอกที่พ้นกับสิ่งนี้ไปได้เราไปทุกกระเบียดทุกอย่างที่เรายืนอยู่แล้วก็เหยียบแผ่นดินใช่ไหมก็จากไปจากนี้จากธาตุดินของเรานี่คืนเข้าไปน้ำธาตุน้ำก็เช่นกันธาตุไฟให้ความอบอุ่นก็เช่นกันธาตุลมที่เราหายใจเข้าออกอยู่ตรงนี้นะที่นี่เป็นควันพิษเพราะน้ำมือของมนุษย์เป็นนู่นเป็นนี่เพราะน้ำมือของมนุษย์ก็คนมากขึ้นไงคนมันมากขึ้นเหมือนกับคนดินไปถมที่ลุ่มอ่ะเนาะคนดินไปถมที่ลุ่มคนไปถ้ามันที่ลุ่มต่ำมากก็ต้องถมมากกบไปถมไปถ้าพูดถึงรายละเอียดถ้าดูจริงๆว่าขนนั่นแหละขนกระดูกขนธาตุดินนั่นแหละขนดินนั่นแหละไปดินก็มีแปลกๆด้วยนะมีดินก่อยด้วยทำนาไม่ได้ทำเป็นนาเกลือได้อะไรสักที่บางที่บางแห่งนะเป็นนาเกลือเข้มๆก็หมุนเวียนกลับมาเลี้ยงชีวิตคนที่มีอยู่นี่แหละเป็นเกลือแล้วก็มาเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันคนที่มีชีวิตอยู่มันก็เอื้อต่อกันอยู่ตรงนี้แต่หนักเข้าที่นี้ที่มันมีปัญหาคือหมายถึงว่าธาตุดินที่มันทับถมไปดินก็เป็นดินไม่ดียุ่งเลยทีนี้ดินก็ดินไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลยทับถมอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินจืดแผ่นดินไม่มีวิตามินอย่างนี้เป็นต้นแผ่นดินเนี่ยทำไมมันจืดๆปลูกอะไรก็ไม่ได้เมื่อก่อนเคยคิดบ้างไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างธรรมชาติเนี่ย
เมื่อก่อนถ้าสวนยางพาราก็ภาคใต้ทั่วในทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดขณะที่ทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เราก็ต้องดูแล้วทีนี้ผลที่เรารับทีนี้มันมากขึ้นไงราคามันก็ตกก็ทำไปแล้วเราไม่ได้ไปเราไปขายเราขนไปขายใช่ไหมแต่บางทีก็เป็นหนี้อยู่ก่อนด้วยซ้ำไปเราขนไปขายขนไปแล้วราคาเนี่ยเราไม่ได้บ่าวเองนะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจตามหลักความจริงชีวิตเราก็เช่นกันแต่วงการมันเป็นเช่นนี้เช่นนี้ให้มันกีรังยั่งยืนอยู่เช่นนี้เช่นนี้มันจะใช่ไหมตันนึงว่าตาทาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเกิดมาแล้วก็ไม่ได้เอามาด้วยหรอกไม่มีสักชิ้นหรอกแต่เราธาตุเอาขันมาอยู่นะดินน้ำลมไฟเรามาเป็นทารกเป็นเบบี้เป็นเด็กก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วถอยกลับไปแล้วถอยกลับไปไม่ได้กลับไปเป็นเด็กอีกได้ไหมไม่ได้ด้วยวัยด้วยอายุด้วยสังขารก็ดีเลยการตกแต่งทีนี้ก็มัวแต่มาตกแต่งภายนอกทีนี้อันนี้แหละสำคัญมากเลยที่ถ้าพวกเรามาตกแต่งแต่เรื่องภายนอกอยู่ตรงนี้ให้มันสวยข้างนอกอ่ะแต่น้ำจิตน้ำใจไม่มีอันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้แย่เลยนะแย่เลยหลวงพ่อต้องบอกเถอะถ้าสมมติว่าเป็นของแจกแบ่งปันเป็นวัตถุสิ่งของถ้าคนมีหัวจิตหัวใจที่จะแบ่งปันมันก็ได้อยู่แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีตั้งเยอะแยะไปหมดแบ่งปันให้คนด้อยโอกาสคนที่เขาไม่มีแบ่งปันไม่เป็นเพราะแรงน้ำใจคนที่แบ่งปันมีอยู่จะเอื้อต่อกันมีอยู่คำว่าบริจาคนี่เป็นต้นอย่างพระเจ้าประสงค์ที่ท่านมีบารมีเยอะท่านไปสร้างสาธารณประโยชน์สาธารณประโภคอุปเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออย่างยกตัวอย่างโรงพยาบาลนี่เป็นต้นจากใครจากน้ำมือใครบางทีผ้าป่ามาทอดที่โรงเรียนอะไรอย่างเป็นต้นมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดก็มันไม่ได้ผิดแต่ขอให้มันเป็นได้ประโยชน์ขอมันได้ประโยชน์เท่านั้นเองได้ประโยชน์กับตรงนั้นได้ประโยชน์กับลูกกับหลานที่เราเกิดใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมาฝากไว้กับใครทีนี้ก็ฝากอนาคตฝากไว้กับลูกกับหลานถ้าลูกหลานมัวแต่ไปแวะสิ่งเสพติดทีนี้ไปแวะแต่สิ่งเสพติดแล้วเมื่อไหร่มันเข้าที่เข้าทางมันก็ไม่ดีเลยไงไม่ดีเลยถ้าไปแวะกับสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นวงจรอุบาทไงทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดีเลยเนี่ยจริงๆเราแยกดีแยกชั่วได้อยู่นะเราแยกได้หลายๆคนส่วนมากที่เป็นมนุษย์ด้วยกันที่เป็นคนด้วยกันเนี่ยแยกแยะได้อยู่แต่ทำดีมันเห็นผลช้าแล้วเกินนี่ก็ดันไปทำความชั่วซะนี่ทำความชั่วเห็นได้ผลได้เร็วกว่าเยอะด้วยอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะหนีความจนได้พ้นได้เราจะหนีความทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าไปคล้องแวะกับสิ่งนั้นสิ่งเสพติดเสียเลยถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรลักษณะว่ายุ่งเลยยุ่งเลยขับเคลื่อนไปไม่ได้แล้วเดือดร้อนกับสังคมแล้วเดือดร้อนกับคนรอบข้างแล้วเดือดร้อนกับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายอย่างนี้หนีเถอะหนีความจนหนีมันพ้นสักทีเถอะ
เมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าหมดส่งงวดรถเสร็จก็โล่งนะส่งบ้านเสร็จก็โล่งไปส่งลูกส่งหลานเรียนก็โล่งไปถ้าส่งลูกส่งหลานเรียนจบแล้วนี่เหลือที่ทำงานได้ไหมเหลือการเหลืองานเนี่ยเป็นต้นมันก็ไปโน่นไหนเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรของมันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นคือเรียนจบโล่งอกสบายใจเฉยบางทีไม่ใช่หรอกหนักกว่านั้นดีนี่หนักกว่าเดิมต้องใช้ต่อต้องใช้เงินใช้ทองต่อใช้ทรัพย์สินที่มีค่าต่อไปเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนที่นี้จริงๆเกือบทุกอย่างวิถีชีวิตก็นั่นแหละถ้าได้ทำจริงๆก็เราก็เก็บเงินเก่าเรามานั่นเก็บกลับมาอย่างนี้แต่ก็ดีเหมือนกันนะเราฝากเอาไว้ถึงวันเวลาไปทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานประจำเราก็ได้ค่าตอบแทนมันก็หมุนเวียนเข้ามาอย่างนี้นะถ้าพูดถึงตามหลักเหมือนกับคนเกิดมาหมุนไปไปแล้วก็ไปแล้วมีโอกาสได้มาผมรู้แต่ไปแล้วเราก็ตามไปก็มันมาด้วยกันมันชะตากรรมมันเดียวกันนี่แล้วก็ไปอย่างนี้เกือบทุกอย่างเราอาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยสติอาศัยปัญญานี่แหละเราไม่ไปคล้องแวะในสิ่งที่ไม่ควรคล้องแวะถ้าเราทำเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็มุ่งหน้าไม่ต้องคล้องแวะเลยมุ่งไปข้างหน้าเลยเปลี่ยนไปมันสูงขึ้นไปถ้ามันจะเจริญใช่ไหมไปข้างหน้ามันจะเจริญกว่าดีกว่าดูดีกว่าทำชีวิตเนี่ยชุบชีวิตของเรามันดีขึ้นแล้วก็พยายามใช่ไหมดิ้นรนนี้จากความจนนั่นเองถ้ามีความจนอยู่นะถ้าไม่มีความจนนี้ไปทำไมอันนั้นคือเรื่องภายนอกใช่ไหมแต่มันทุกข์ใจสิทุกข์ใจอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองอยู่แต่ไม่ถือว่าแต่หัวจิตหัวใจมันทุกข์แล้วจะนี้ทุกข์ทางใจหรือนี้ทุกข์ทางกายถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีเนาะหลวงพ่อว่านี้ทุกข์ทางกายด้วยแล้วก็นี้ทุกข์ทางใจด้วยให้มันพ้นๆไปซะอะไรซะนะแต่นี้ทุกข์ทางกายนี้ทุกข์ทางกายมันไม่จีรังยั่งยืนนะต้องขอสักวันหนึ่งก็เจอจนได้เจออุปสรรคปัญหาในชีวิตคือมันเป็นสัจธรรมไงพยามัจจุราชความตายความเจ็บมันมาต่อรองกับเราได้ไหมเรามีเงินมีทองไปต่อรองเขาได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่ไม่ได้อย่างนี้กับทุกเรื่องกับทุกอย่างลงตัวแล้วหรือยังบางทีมันไม่ลงตัวเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเข็ดแล้วล่ะเข็ดแล้วเจ็บเหลือเกินแล้วเผื่อมันมาใหม่หนักกว่าเดิมทำไงก็สิ่งเหล่านี้จริงแล้วนี่ความเจ็บปวดรวดร้าวก็ดีแล้วก็ดีมันก็ครอบงำของเราอยู่ตรงนี้เขาไม่รับสินบนอย่างที่ว่าเปลี่ยนกันก็ไม่ได้ปวดแทนหน่อยเถอะเจ็บแทนหน่อยเถอะอย่างเงี้ยถ้าอย่างอื่นพอได้ดิบางเรื่องมันพอได้เจ็บแทนหน่อยพ่อแม่เจ็บปวดรวดราวลูกเต้าแบ่งถ้าแบ่งได้ไม่แบ่งก็ได้แต่มันมาไม่พร้อมกันไงตอนนี้มันเล่นงานพ่อเลยตอนนี้มันเล่นงานคนที่เรารักอยู่ตอนนี้มันเล่นงานกับคนที่เราเกลียดอยู่คือภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงนี้ไม่พ้นนะแต่ความจนเนี่ยจนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองเราจะหนีพ้นได้ไหมบางคนหนีไม่พ้นแล้วก็ไม่มีทางไปเลยซ้ำไปตันแล้ว
ใช้รูปแบบอย่างอื่นฆ่าตัวตายบ้างลมควันบ้างอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นก็มันทางตันแล้วไม่มีโอกาสแล้วแม้แต่เคยได้ยินไหมคุณตาคุณยายตายแล้วจะเงินประกันให้คุณยายไปใช้นี่ยังไม่พออีกยังไม่พออีกเขาว่าว่างั้นนะแต่เงื่อนไขทีนี้ถ้ากรมธรรม์ประกันชีวิตเขาจะเอาหรือเปล่าเขาจะเล่นกับเราไหมอย่างนี้เป็นต้นคิดผิดไปไหมอะไรท่านต้องทำความเข้าใจโดยเงื่อนไขกฎกติกาของสังคมเนี่ยมันยุ่มยิ้มเหลือเกินนะต้องเข้าใจนะถ้าเราคิดแบบตามแบบฉบับของเรามันไม่ใช่ถูกเลยนะไม่ใช่อาจจะผิดถนัดก็ได้เมื่อข้าวประกันเนี่ยเป็นต้นก็มีข่าวอยู่บ่อยใช่ไหมยุ่งเลยที่เราได้อยู่ปัจจุบันเนี่ยค่าแรงที่เราได้นะอย่างจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการอะไรก็จะฟันฝ่ามาได้ก็จะลงทุนก็มีการลงทุนไงลงทุนเรียนมาเหมือนก็เหมือนกับเราฝากถ้าเราได้ทำงานจริงๆแล้วก็เหมือนกับเราฝากเราเก็บเงินเก่าที่เราใช้ไปล่วงหน้านั้นเก็บมาคืนถ้าโดนขี้โกงไงท่านนี่โอ้โหโดนขี้โกงใช่ไหมยุ่งเลยมีเรื่องราวบ่อยๆว่าที่ไปขายแรงงานนะทีนี้ไม่ได้จ่ายค่าแรงตามที่ตกลงเอาไว้เป็นเรื่องกันอันนี้ก็ถึงแก่ชีวิตมาเยอะแล้วนะอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าถ้าดำรงชีวิตขาดสติอยู่บนความประมาทมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นขาดการยับยั้งชั่งใจแต่บางคนก็จบนะไม่เอาปล่อยเถอะไปทวงบ่อยๆไม่เขาไม่ให้เขาไม่มีให้ก็เลิกลากันไปอย่างนี้ก็มีทีนี้เขาเรียกว่าหนี้ศูนย์ทีนี้ไม่ใช่ศูนย์เฉพาะเรานะไม่ใช่ศูนย์เฉพาะเรามันศูนย์มันสิ้นจนตั้งศูนย์ไม่ได้อีกแล้วเลยสินะจนกระทั่งตั้งศูนย์ไม่ได้อีกแล้วทบทวนเนาะหลวงพ่อว่าศาสนาหรือคำสอนไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนไม่ใช่เรื่องเส้นไหว้บวงสรวงศาสนาไม่ใช่เรื่องการอ้อนวอนไม่ใช่เรื่องขอถ้าเราทำดีไม่ขอมันก็เป็นไปเองนั่นเองถ้าเราทำชั่วไม่ต้องขอเอาดีหรอกถ้าทำดีก็ไม่ต้องขอเอาชั่วหรอกมันก็เป็นของมันเองอย่างนี้พอดีเลยก็จะลงตัวหลายครั้งแล้วนะหลายคราวแล้วนะในชีวิตของเรามันบางทีมันก็เล่นตลกนะเนาะมันตลกขบขันมันหาออกไหมล่ะถ้ามันมีบ่อยๆในสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลขำไม่ออกหาไม่ได้แล้วอย่างนี้ยิ้มก็ยิ้มจืดๆแล้วยิ้มเหี่ยวๆยิ้มแห้งๆแล้วง่ายๆก็ยิ้มไม่ออกนะดิโอ้ยลำบากนอกลำบากมีแต่ปลอบใจตัวเองที่สุดของมันปลอบใจตัวเองมันก็เป็นเช็คเช่นนั้นแหละคราวนี้เราจบตรงไหนคราวนี้เรามันจะจบยังไงมันจะจบดีหรือจบไม่ดีถ้ามันจบไม่ดีรับรู้ไว้ด้วยนะเนี่ยถ้ามันจบดีก็รับรู้ไว้ด้วยนะไม่มีใครเข้าใจเรามากกว่าเราหรอกเราเนี่ยรู้ความจริงของเรามากกว่ามากกว่าคนอื่นแล้วก็ชัดเจนด้วยคนอื่นก็อย่างที่เขาบอกศีลคำว่าสอดเสียดยุยงนินทาให้ร้ายคนอื่นนินทาเขาบอกโอ้ผ่านมานั่นนะผ่านมา
ขานินทายายอยู่นะยายไม่โกรธหรือไม่โกรธหรอกไม่โกรธโอ้ยเขานินทามากเลยนะป่านนี้ยังไม่หยุดเลยเอายายไม่โกรธหรือไม่ไม่โกรธมันดีไหมล่ะมันก็ดีแต่ทีนี้ไม่ใช่ทีนี้ไม่โกรธหรอกทำไมยายไม่โกรธโกรธไปทำไมเฉพาะยายก็นินทามากกว่าที่มันนินทาอยู่ตรงไหนเห็นไหมล่ะอยู่กันทีนี้อยู่หมัดเลยอยู่พอดีมันพอดีต่างคนต่างนินทากันเลยไม่โกรธไม่โกรธเรานินทาเขามากกว่าเขาที่เขานินทาเราอยู่นั้นมันก็เลยลงตัวแล้วก็ไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติโกรธโอ้โหเป็นเรื่องเลยทีหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยมันก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ให้จอดรถหน้าบ้านมาเห็นคนยืนอยู่กับรถเดินมานี่ก็รถด่าก็ตะพื้นเลยด่ากันด่าด่าพอมีช่องว่างก็บอกพ่อด่าผมเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ไม่ใช่ของเจ้าของรถผมเดินมาเฉยๆมาเจอด่าอู้ด่า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 อย่างนี้เป็นต้นขาดสติใช่ไหมเนี่ยมันก็น่าจะถามก่อนว่าเจ้าของรถเป็นใครพูดกันดีๆก็ได้พูดกันดีๆให้เขาเคลื่อนไปหน่อยด้วยเหตุผลบางทีรถเข้าออกยกตัวอย่างนี้น้องพ่อว่าจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ดีเลยก็ดีเนาะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าวันเสาร์ก็ตอนที่ห้าถึงหกโมงเช้าเนาะที่ขึ้น FM 97เมกะเฮิรตซ์ถ้าหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์ก็ที่ขึ้น FM 101.0นี่นะขึ้น FM 100เมกะเฮิรตซ์ขึ้นของชาวเทศบาลมาสารคามเนี่ยขึ้นของชาวเทศบาลขึ้นรอยใจของชาวเทศบาลเนาะก็ติดตามเนาะรายการชื่อรายการธรรมธรรมะสะกิดใจก็ดีให้โอวาทเตือนสติพบปะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะตอน11โมงเช้าของวันเสาร์รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจที่สถานีสวทมหาสารคาม11โมงเช้าถึงเที่ยงเนาะขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์จริงๆวันนี้หลวงพ่อมีสุขนี้นะหลวงพ่อมีภารกิจอยู่ทั้งที่สำนักงานคุมประพฤติด้วยแล้วก็มีที่สถานพินิจด้วยหลวงพ่อคงไปที่สำนักงานคุมประพฤติก่อนจากนั้นคงไปต่อที่สถานพินิจก็ดีดีนะมันไม่ใกล้กันนะมันไม่ใกล้กันหลวงพ่อถึงบางเรื่องหลวงพ่อถึงจัดคิวยังไม่ลงตัวไงจัดคิวยังไม่ลงตัวขอให้เข้าใจด้วยนะถ้าทางไกลถ้าใกล้ๆเนี่ยเขายังชั่วดิเขายังชั่วอย่างนี้เกือบแล้วแหละทีนี้ชีวิตของเราหลายคนเนาะแต่จะไปกำหนดการเอาไม่ได้นะเราต้องอยู่60 70ปีก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจเรากำหนดบัญชาการเราไม่ได้บัญชาการไม่ได้เลยสั่งก็ไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้แลกไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกมีกิจคำว่ามีกิจมีภารกิจไม่ใช่ธุรกิจนะทำคุณงามความดีกันนะถ้าเป็นนักบวชนักพจน์ก็ตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติถ้าเป็นชาวพุทธถิ่นรวมทั้งหมดก็ใจตั้งใจพุทธปฏิบัติเนาะทำคุณงามความดีกันร่วมกันรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเอื้อต่อกันเท่าที่เอื้อกันได้แนะนำพร่ำสอนฟังคำสอนบ้างจะเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายทำดีกันเถอะจะได้ผลดีไปทำชั่วก็ไม่ได้ผลดีเนาะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ
ระวีพรสิพาพี่น้องเข้าวัดมาหาหลวงปู่นอแวนอบ้านฟังเหย้าลอย81หมูสีเด้อแม่ป่าสิพาท่านมาเที่ยวชมอำเภอเมืองตำบลเกิ่งจังหวัดมหาสารคามคือหม่องอยู่โอ้แน่นอวัดหลวงปู่ได้สร้างจัดการตั้งว่าผ่านมาจำดีดีเด้อแม่ป้าคือวัดบึงวังยาวก่อนสิมาวัดเป็นให้หน้าของชาวบ้านมีแม่น้ำอยู่ผางเพิ่นเรียกขานว่าบึงใหญ่โอ้ยนอโอ้ยบ่มีหอดต้นไม้พื้นดินได้เป็นให้หน้าแม่คู่คุณเด้อแม่ป้ามีมนต์มาแลกเริ่มก่อนผู้ได้มาผู้ขอคือบุญนั้นกินแบ่งทางคือจังมีสายน้ำชะล่มใจให้โสมสื่นโอ้ยบ่ว่าคำหรือคืนเดินจงผมสวดมันพุทโธตั้งจังแม่นดีหรือแม่นทางก่อนกี่มองที่เคยมีวัดน้อแม่น้อจังใดมีความหักหักขึ้นแผ่นดินนี้ในหัวใจถือมั่นหลวงปู่คุณท่านได้สร้างก่อนสร้างถวายคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นได้ดินดีสร้างถวายวัดนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเทศนานุสอนพาเป็นสินทางพระองค์สีสอนให้ดีให้ถือมั่นหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมมาเทตโอ้ยเป็นคำสอนของคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นเลยจังแม่นดีของเฮานั้นจังแม่นดีเด้